มาฟังสุดท้ายของวิชาการในวันแรกนะครับเป็นหลักการใช้คำพูดเพื่อเสริมเข้าไปว่าเรามีโครงสร้างแล้วมีการแต่งเรื่องมีการเตรียมเรื่องแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การพูดสำเร็จได้ขึ้นคือการประดิษฐ์ประดอยหรือการปรับปรุงพัฒนาถ้อยคำให้เกิดพลังถ้อยคำที่จะใช้ให้เกิดพลังมาพูดมีหลักอะไรบ้างในทฤษฎีสามสไตล์ก็คือ 1. ใช้วิธีประดิษฐ์สรรพนามคำสรรพนามเป็นคำแทนนามมีอิทธิพลยังไงจากการวิจัยทั่วโลกพบว่าคำว่าท่านหรือพวกท่านหรือของท่านเป็นคำที่ทรงพลังและแปลรอบที่สุดในทุกภาษาส่วนคำว่าเราพวกเราและก็ของเราเป็นคำที่ทรงพลังและแปลรอบถัดลงมาเป็นระดับที่สองคำว่าผมดิฉันหรือข้าพเจ้าเป็นคำที่เล็กและอ่อนแอที่สุดในทุกภาษาได้อะไรจากการวิจัยนี้ฟังดีๆนะคำว่าท่านพวกท่านของท่านเป็นคำที่ทรงพลังที่สุดเราพวกเราเป็นคำที่ทรงพลังถังมาดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ใช้ว่าท่านหรือเราขึ้นมาเมื่อไหร่ข้อความต่อจากนี้จะต้องเป็นความที่มีคุณค่ามีความหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นสรรพนามที่มีพลังแรงที่สุดเมื่อแรงที่สุดข้อความต้องส่งเสริมให้ความแรงนั้นแรงขึ้นอีกคือมีคุณค่ามากขึ้นส่วนเมื่อใดก็ตามถ้าบอกว่าผมที่ฉันหรือข้าพเจ้าเอ่ยคำว่าผมที่ฉันหรือข้าพเจ้าขึ้นมาเมื่อไหร่มันเป็นคำที่อ่อนแอที่สุดดังนั้นข้อความต่อจากนี้ไปจะต้องเป็นข้อความที่แทบไม่มีความสำคัญเลยยิ่งดีแต่ต้องเอ่ยไม่เอ่ยไม่ได้นะเช่นยังไงผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดว่าท่านนี่แหละเป็นผู้ที่จะกำหนดอนาคตของทีมโผใหญ่ไหมใหญ่ไหมท่านนี่แหละคือผู้ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากที่สุดใหญ่ไหมนี่คือตัวต้องใหญ่หรือไม่ก็เราก็ได้ขอให้พวกเราคิดว่าเรานี่แหละเป็นกำลังสำคัญของทีมโผเราเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของทีมโผเลยถ้าหลังใหญ่นะหลังจากเราเนี่ยเขาเรียกใช้สรรพนามแต่ถ้าผมมีชั้นหรือข้าพเจ้าขึ้นมาต้องเล็กเลยเช่นแม้ผมจะเป็น MD บริษัทแต่ผมก็ไม่สามารถจะทำให้บริษัทนี้สำเร็จขึ้นได้เล็กนะแม้ผมเป็นบริษัทของบริษัทผมก็ไม่สามารถจะทำบริษัทนี้ให้สำเร็จขึ้นมาได้ด้วยตัวผมเดียวท่านนั่นแหละเป็นบุคคลที่ช่วยให้ทีมโกลเราเจริญก้าวหน้าท่านกับผมใครใหญ่กว่ากันท่านใหญ่ผมเล็กนะแต่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วผมใหญ่กว่าเยอะนะเพราะผมเป็นเอ็มดีใช่ไหมอย่างนี้แหละมันจะเกิดพลังเกิดพลังยังไงถ้าบอกว่าแม้ผมจะเป็นเอ็มดีผมก็ไม่สามารถจะทำให้บริษัทสำเร็จได้เต็มที่หรอกครับท่านแหละเป็นบุคคลที่ทำให้บริษัทเกิดความเจริญก้าวหน้าพอเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกอยากจะช่วยไหมอยากจะร่วมมือไหมเพราะเราใหญ่เขาเล็กอย่างเงี้ยโอ้โหให้เกียรติเราเลยเออนี่ก็เลยเทคนิคการใช้คำแต่ถ้าผมบอกว่าในฐานะผมเป็นเจ้าของบริษัทผมจะทำทุกอย่างให้เกิดความก้าวหน้าผมจะทำอย่างให้บริษัทเกิดความเจริญรุ่งเรืองผมจะยังที่มาสมัยคุณพี่ผมใหญ่ไหมใหญ่เราก็นั่งฟังเรื่องบอกว่างั้นผมก็ต้องพูดเราก็ไม่อยากจะทำเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สำคัญเลยเขาเลยใช้สรรพนามถ้าใช้ท่านกับเราบวกกันจะยิ่งทรงพลังท่านกับเราบวกกันยังไงขอให้ท่านตระหนักเปอร์เซ็นต์ครับว่าเรานี่แหละเป็นคนที่กุมพลังงานของบริษัทไว้ขอให้ท่านตระหนักเสมอว่าเรานี่แหละที่จะเป็นผู้ที่ประหยัดพลังงานและเซฟค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทคือท่านกับเราสมกันแต่ยิ่งสมแล้วเพราะอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยสุดใช้ได้ดีนะแต่ถ้าใช้กว้างเท่าไหร่ก็ฆ่าตัวเองนะผมอยากให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีความไม่เป็นระเบียบที่เกิดขึ้นมาในบริษัทของเราเป็นเพราะท่านใช่ไหมคนฟังบอกดูไม่เคยเลยนะมันโดนแยกนาทีนะเสร็จเลยทั้งที่ไม่ตั้งใจก็ตามถึงมันก็เสร็จเพราะฉะนั้นจำด้วยว่าถ้ายังเป็นมือใหม่อยู่เพื่อป้องกันความผิดพลาดให้ใช้คำว่าเราคำเดียวเท่านั้นและจะพลาดยากเพราะผู้เห็นไม่พลาดเพราะเราคือรวมท่านกับเราท่านกับผมใช่ไหมอย่าคิดตลอดเวลานะครับว่าเรานี่แหละจะทำให้บริษัทสะอาดเพราะสิ่งปกติเกิดขึ้นก็เพราะเรานี่แหละทำให้สกปรก
ถ้าเราไม่ช่วยกันและใครช่วยครับเพราะนั้นเราต้องร่วมมือกันเราต้องพัฒนากันเราต้องพยายามพัฒนากันเราทั้งหมดคือท่านผมอย่างนี้พลาดยากจำไม่เลยแต่ถ้าชำนาญแล้วพยายามใช้ท่านกับเราเยอะๆจะส่งพลังแต่ถ้าการทำผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะถ้าพลาดมันหนักกับคนพูดเนี่ยเขาจะคิดไม่ดีเราให้ใช้เราไว้ก่อนยังไงก็ไม่พลาดนะฮะนี่คือบทสนทนาและมีผลความสำคัญอย่างนี้ต่อความรู้สึกคนถ้าพูดแล้วเหมือนคนฟังโดนกดเขาจะไม่แฮปปี้เขาไม่แฮปปี้เขาจะไม่อยากช่วยขึ้นจะใช้ถ้อยคำแบบใดก็ตามจะพูดถ้อยคำแบบใดก็ตามให้คิดเสมอนะว่าข้อความนั้นมันทำให้คนฟังกับคนพูดคือเรามันแยกกันไหมถ้าฟังข้อความแล้วสึกสะกิดใจสะกิดตะโขใจแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะแยกเราจากคนฟังเมื่อไหร่ให้เปลี่ยนคำพูดนั้นทันทีเลยเพราะมันก้ามกึ่งเทคนิคการพูดที่ดีสุดคือจะต้องไม่แยกระหว่างเรากับคนฟังพอแยกเมื่อไหร่แล้วมันรู้สึกว่าไม่เป็นพูดเดียวกันมันจะยอมรับกันยากแต่ถ้ารวมเมื่อไหร่มันพูดเดียวกันมันจะยอมรับกันง่ายเหมือนที่แม่เลิศบอกความไม่เป็นระเบียบที่เกิดขึ้นในบริษัทนั้นเป็นเพราะเราใช่ไหมคุณพาบอกใช่ลูกกับกูแหละเพราะเราถ้าเราไม่แก้ใครจะแก้จริงไหมครับใช่ผมไม่แก้คุณก็ไม่แก้ไม่มีอะไรเกิดเพราะเรื่องจะแก้ต้องแก้ทั้งคุณทั้งผมอะถ้าเราไม่ร่วมมือกันใครจะทำเราทั้งนั้นแหละที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในบริษัทเราทั้งนั้นแหละก็คือทั้งหมดอย่างนี้อย่าแยกเพราะแยกเท่าไหร่บางทีมันพลาดเพราะฉะนั้นถ้าการพลาดก็คือให้เราไว้ยังไงก็ไม่พลาดพูดกี่ทีก็แยกจากคนฟังกับคนพูดของยากมันจะรวมเป็นข้อเดียวกันเสมอนะครับมันใช้ให้เป็นนะพยายามฝึกใช้ดูใช้มาเป็นแล้วก็ค่อยใช้กันเดี๋ยวกล้าใช้มาเลยสมมติคุณก็เขียนมาเลยนะพรุ่งนี้เขียนมาเถอะพูดกันพูดเลยเดี๋ยวถ้าพลาดเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าประโยคนี้ท่านกับเรามันพลาดประโยคนี้ไม่ควรจะใช้ท่านต้องเปลี่ยนคำเราเลยเราจะได้รู้อ๋อข้อความนี้มันไม่ควรจะใช้ท่านเข้าไปในภาพถ้าเป็นเราจะดีกว่าเราจะได้รู้วิธีการใช้ได้ครับนั้นอยากใช้เบอร์สองคือท่านคำบนขันถ้อยคำที่ทรงพลังจะเป็นถ้อยคำบนขันถ้อยคำบนขันคือถ้อยคำที่พูดไปแล้วคล้ายๆกระเป๋าหมดไปด้วยที่ทำให้เราฟังปฏิเสธยากนะฮะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือใช้สวัสดิ์ที่ดอกกลาบปล่อยน้ำกลาบไว้ในความมืดก็หมายความว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามต้องชูจุดเด่นของเรื่องนั้นให้เด่นชัดที่สุดเรียกว่าไปสะกิดใจคนฟังเลยเพราะเขาจะได้จำสิ่งนั้นได้ส่วนข้อบกพร่องหรือข้อที่ไม่สมบูรณ์ในเรื่องราวนั้นให้มันเบลอๆไว้นานของความมืดเบลอๆเหมือนแค่จะมองไม่เห็นนะแต่มันต้องพูดไปพูดไปได้นะฮะเมื่อสมมติพูดถึงบริษัทติโกโอ้บริษัทติโกไม่ต้องห่วงบริษัทติก้าดีผู้บริหารดีระบบดีเราส่งเสริมคนได้จากโอ้จนคนอยากมาสมัครแต่โคตรไกลถ้ามาจากในเมืองมีอย่างหนึ่งเท่านั้นคือถ้าทำงานที่นี่มึงต้องหาบ้านแน่นอนแถวนี้ถ้ามาเช้าเย็นกลับมึงตายค่าเดินทางค่าอะไรเงี้ยโอ้โหตายนะเอาไว้อย่างผมเนี่ยผมบ้านผมอยู่ปทุมอ่ะมึงคิดดูที่ผมมาสอนเนี่ยผมขับรถ4จังหวัดจากปทุมอ่ะจากปทุมก็มานนท์จากบางลุงก็มากรุงเทพผ่านกรุงเทพจากบางเทพก็มาสุสานคอน4จังหวัดนะครับจากบ้านผมมาถึงที่นี่ผมจับแล้ว87กิโลจากบ้านผมมาถึงที่87ผมขับรถไปกับ170กว่ากิโลแล้วถ้าลูกผมต้องทำงานมากลับที่นี่แล้วมาทุกวันมันเงินหมดได้แล้วมันกระทำเหมือนอย่างเงี้ยนี่คือข้อหนามันถูกไหมหนามันคือข้อบกพร่องอย่าให้เขารู้หนุนเรือไว้แต่ดอกมันคือสวัสดิการดีผู้บริหารดีระบบดีเรามีการส่งเสริมพนักงานให้โอ้ยให้สุดมันเริ่มหลอกเลยขายดอกแบบวิธีดูวิธีขายดอกคือเราพูดเรื่องอะไรต้องชูให้เด่นนะชูให้เด่นพรุ่งนี้คุณเตรียมพรุ่งนี้เราวันพฤหัสเราเตรียมเรื่องมาพูดเด่นกับความประทับใจต้องชูให้เด่นถ้าประทับใจบริหารต้องทำให้บริหารมันเด่นถ้าประทับใจสวัสดิการต้องให้สวัสดิการมันเด่นสวัสดิการอะไรก็ยกมาข้อนึงอย่างนี้ชูจุดเด่นยังไงอ่ะให้นึกถึงง่ายๆเช่นถ้าผมพูดถึงประเทศฝรั่งเศสนึกถึงอะไรอย่าบอกว่าไม่รู้จักประเทศฝรั่งเศสพูดถึงประเทศฝรั่งเศสถ้าคุณจะไปที่ฝรั่งเศสคุณจะต้องไปถ่ายรูปที่ไอเฟลเห็นไหมนี่คือจุดเด่นซึ่งฝรั่งเศสถ้าสมองไปทรายสวยเยอะล่องเรือในน้ำมันกว่าเยอะอย่าไปเสียเวลาที่จะต้องไปถ่ายคอนเทนต์คอนเทนต์เลยซึ่งมันเหนื่อยเลย
แล้วผมเสียเวลาตั้งวันหนึ่ง7ชั่วโมงเพื่อที่รอที่จะไปขึ้นลิฟต์ที่ขึ้นไปเที่ยวบนหอไอเฟลซึ่งรอขึ้นลิฟต์กว่าจะรอกว่าจะได้ขึ้นกว่าจะได้รอขึ้นลิฟต์เสร็จพอต้องรอลงลิฟต์แล้วก็คนมีเยอะรวมแล้ว7ชั่วโมงไปเที่ยวที่อื่นได้ที่มาเยอะแค่ถ่ายรูปพอได้พอขึ้นบนหอไอเฟลคุณจะถ่ายรูปเลยไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะมันอยู่ในหอไอเฟลถ่ายไม่เห็นหอไอเฟลเห็นแต่โรงเหล็กทุกคนไม่บอกว่ามึงไปไหนมาในโรงเหล็กมาหรอเพราะไม่เห็นตัวหอยเฟลด้วยไปเที่ยวได้ความไปขายอยู่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนจำได้ว่านี่คือจุดเด่นถ้านึกถึงอินเดียต้องนึกถึงประเทศอินเดียการุณารู้เรื่องอะไรบ้างนอกจากยี่ห้อรถแล้วก็โลโก้รถการุณารู้เรื่องอะไรบ้างนอกจากไอ้ดิสเพนซ์ไอ้ฉีดสีฉีดเครื่องลายเครื่องแก้วแล้วคุณน่ะอินเดียต้องทัชมาฮาลวัดอะไรนะทัชมาฮาลประสาทสร้างประสาทให้เห็นหอดทั้งหลังถูกไหมถ้าจะไปถ้าไปญี่ปุ่นต้องนึกถึงภูเขาไฟฟูจิมันเด่นในกัมพูชาถ้าจะไปถ้าจะไปเขมรต้องนึกถึงเขมรนครวัดนครธมถ้าจะพม่าต้องเชเวดังกงเชเวดังกงอย่างเงี้ยก็เรียกจุดเด่นของมันได้ไหมต้องสร้างจุดเด่นคือชูให้ได้อย่างอื่นนี้เราไม่รู้แต่ว่าต้องชูใช่ไหมพูดถึงหนองคายนึกถึงไปนั่งโขกยันอยู่บนนู่นยันออกลาวเลยพวกบ้าบ้าไฟพญานาคบ้าไฟไม่ใช่บ้าไฟบ้าไฟบ้าทางบ้าไฟบ้าไฟไปแล้วนะแล้วไม่ใช่บ้าไฟที่ยโสธรต้องไปบ้ากันเถอะใช่ไหมไอ้นั่นบ้าไฟของฝนบ้าไฟยโสธรแล้วบ้าไฟของฝนที่ต้องคัดเข้าไฟพญานาคถ้าพูดถึงจังหวัดเลยต้องหินนครถ้าพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานีต้องแห่เทียนพรรษาประสาทพึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกมันมีจุดเด่นของมันสร้างจุดเด่นขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกไอ้เรื่องราวต่างๆที่เราจะพูดเนี่ยต้องชูจุดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคืนนี้เราจะเขียนเรื่องที่จะพูดถึงความประทับใจในวันพฤหัสให้ชูให้ได้ว่าเราประทับใจอะไรประทับใจโรงอาหารต้องทำโรงอาหารเด่นจนท่านโอ้โหโรงงานชั้นอยากมีโรงอาหารแบบแกะจังเลยนี่แสดงว่าเด่นมากเรื่องมันชูชัดมากเนี่ยเขาเรียกใช้สปอตไลท์ที่ตรงหลังเนี่ยใช้สปอตไลท์ที่ตรงหลังสองก็คือถ้อยคำบางคำคือการพูดในคนเลือกระหว่างบางอย่างกับบางอย่างไม่ใช่ระหว่างบางอย่างกับไม่มีอะไรสักอย่างก็หมายความว่าเวลาพูดอะไรก็ตามพยายามให้คนเลือก1หรือ2อย่าเลือก1หรือ0เพราะถ้า1หรือ0เมื่อไหร่คนฟังก็จะเลือก0เพื่อต้องการปกป้องตัวเองอย่างเช่นผมว่าวันนี้พี่อยากวันนี้มีงานด่วนเข้ามาอยากให้น้องทำโอทีตกลงน้องจะทำโอทีไหมคำว่าตกลงน้องจะทำโอทีไหมมีคำว่าทำกับไม่ทำคนก็มักจะเลือกว่าไม่ทำดีกว่าที่จะทำกับบ้านน้องอย่างเงี้ยแล้วเราอยากให้เขาทำไหมอยากแล้วไปพูดให้เขาปฏิเสธทำไมเราใช้คำพูดไม่บนผังเองไปนั่งกินข้าวเดินเขาเดินมาเขาบอกว่ารับน้ำอะไรใช่ไหมเขาถามรับน้ำอะไรเราก็บอกว่าน้ำเปล่าเขาใช้สองบาทถูกแล้ววันนี้เราเรียกเครื่องหนึ่งศูนย์รับน้ำอะไรคือหนึ่งศูนย์วิธีใช้ก็คือให้ใช้หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองยังไงพอเรียบร้อยก็เดินมาเขาบอกว่าไม่ถามว่ารับน้ำอะไรถามว่าโอเลี้ยงหรือลำไยเกิดอะไรขึ้นกับคนฟังคนฟังก็โอเลี้ยงลำไยโอเลี้ยงลำไยโอเลี้ยงลำไยคำว่าน้ำเปล่าหายไปช่วงนั้นจะให้ลูกน้องมาทำโอทีงานวันนี้ไม่งานด่วนจริงๆแล้วมันก็ทำโอทีเพื่อจะทำให้งานมันไหลลื่นซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ 3-4 ชั่วโมงหลังจาก 5 โมงเย็นซึ่งน้องอาจจะต้องกลับ4ทุ่มเพื่อจะทำให้งานโอทีมันไหลลื่นและงานมันสำเร็จแล้วก็เลยไปหาเด็กนะแล้วบอกว่าตกลงที่ว่าจะทำโอทีวันนี้2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมง2-3 โอ้โห3ไม่ไหวพี่สอนแล้วกันไม่ไหวก็พี่เอาอย่างน้อยก็ได้มา2ชั่วโมงคนนึงนะ
หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองผมฟังพ่อผมพูดมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ห้าขวบแล้วก็เก็บมาเก็บมาฟังมาฟังมาจนกระทั่งเขาเรียกอะไรคือไม่ได้ตั้งใจมันก็เก็บจนกระทั่งผมมาใช้ในชีวิตจริงซึ่งใช้ในชีวิตจริงโดยที่เราไม่ตั้งใจผมไม่เคยถามเพื่อนผมตั้งแต่เด็กนะไม่เคยถามเพื่อนเลยให้หนึ่งกับศูนย์ผมจะถามหนึ่งสองก่อนเดินไปหาเพื่อนกินข้าวเปล่าไม่เคยถามเลยเพราะถ้ากินข้าวเปล่ามีโอกาสกินกับไม่กินเนี่ยผมก็เดินหาเพื่อนแล้วบอกว่าตกลงที่นี้กินก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวไม่เอาข้าวผัดดีกว่าทีนี้ตกลงกินข้าวหรือกินข้าวหรือกินไม่เอาข้าวข้าวหรือว่ากินข้าวนิดเดียวโอ้ข้าวไม่ไหวแล้วหนูกินก็อีกนะแต่กินข้าวนิดเดียวโอ้ก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้เนี่ยคือพอถามปั๊บคนมันถูกบล็อกถึงสองที่ถามจะไปงานผมก็ไม่บอกไม่ถามไปถามเพื่อนไปงานไหมไม่ถามผมก็ถามว่าตกลงเดี๋ยวไปงานเย็นเนี่ยจะไปพ่อการอินเตอร์ทีหลังมันก็ไปพ่อมือทันที่แกของรถในงานมันก็มาเนี่ยถามหนึ่งกับสองตลอดหนึ่งกับสองแม้กระทั่งนัดคนผมยังไม่เคยนัดคนเลยผมยังไม่เคยถามเลยว่าพรุ่งนี้ว่างไหมผมจะถามว่าตกลงอาทิตย์หน้าที่จะคุยงานกันพี่พอจะสะดวกวันอังคารหรือเปล่าเขาก็อังคารไม่ไหวก็พูดพอได้บางทีบอกอังคารแต่พูดต่อโอ้โหติดกันเป็นคู่เลยขอเป็นพระรหัสไปนะครับยังไงก็นัดกันนี่เขาเรียกหนึ่งกับสองแม่ก็เลยจะโทรลูกไปวัดนะไปวัดกับแม่ไหมลูกมันก็บอกว่าไม่ไปมันก็ใช้ต้องใช้หนึ่งกับสองแม่อยากให้ลูกไปวัดนะแต่คิดว่าน่าจะไปวัดกับแม่หน่อยเพราะเดี๋ยวน้องก็จะช่วยได้หลายอย่างแล้วเลยไปหาลูกเลยบอกว่าโตจะไปวัดกับแม่ข้าวหรือเปล่าข้าวเป็นข้าวเป็นเพนที่ทำมาคิดเป็นเพนข้าวยังไงก็ได้มาแค่หนึ่งกับสองผมก็คิดไปที่มาผมว่าไอ้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผมก็โดนพ่อผมพูดมาแบบนี้ทุกวันพ่อผมก็ใช้อย่างนี้ทุกวันวันอาทิตย์นี้พ่อจะไปของผมเหมือนกันว่าไม่ได้ไปของผมตั้งนานแล้วเขาจะของผมสักหน่อยเขาบ่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินมาหาผมแล้วบอกว่าวันนี้พ่อจะไปของผมนะจะขับรถพ่อหรือพ่อขับรถให้ผมก็นั่งนิ่งเลยทุกครั้งในใจยังไงผมก็อยู่ในรถจะขับรถให้พ่อหรือพ่อขับรถให้เราอยู่เนื้อทุกคู่เลยเขาไม่เคยถามผมเลยไปของผมไปไม่เคยถามเลยโอ้วันนี้ต้องกินแชร์เกิดลืมเลยที่ถ้าเขาไม่โทรมาถามพ่อลืมแน่ๆเดี๋ยวพ่อเราไปกินแชร์ได้ยินนี้จะไปพ่อเราไปที่ไหนเพื่อไปพ่อเปลี่ยนด้วยไหมที่เขาบอกอาจจะไปพ่อกันไปเลยไปเลยเนี่ยเขาไม่เคยหนึ่งกับศูนย์กับผมเลยนะเขาหนึ่งกับสองตลอดใช้ได้หมดเราไปใช้ดูแต่ใช้ได้หมดวันหยุดไม่รู้จะทำยังไงอยากจะชวนโบไปนอกบ้านไปทำอะไรก็ได้ไปนอกบ้านเลยจะได้ไม่ต้องเด็ดรูปรูปเขาอยู่บ้านแต่นี่ชวนไปนอกบ้านนี่ไปดูหนังทำไมเขาขอไปไปกินข้าวไม่ต้องแผ่ชวนเลยที่นานๆจะได้หยุดพ่อก็ได้กินไปเนี่ยเราเคยกินข้าวรู้ไหมโอกาสที่บอกว่าไม่ยากมากไม่มีโอกาสได้สูงหนึ่งกับสองไหมสองคือใช้คำพูดแบบเพื่อนเก่า familiarization คำพูดเพื่อนเก่าเป็นยังไงเวลาเราเจอเพื่อนเก่าไม่เจอสิบกว่าปีมาเจอว่าเอ้ยเดี๋ยวเอ๋ป่ะเอ๋ป่ะใช่เอ้ยแค่นั้นหลังนั้นคุยกันเลยไอ้ตรงที่คุยกันอ่ะมันรู้สึกเหมือนกับไม่เคยจากกันมาเป็นสิบปีเลยถูกไหมมันต่อติดนี่เขาเรียกคำพูดเพื่อนเก่ามันคุ้นหน้าเพื่อนคำพูดเก่าแปลว่าเป็นคำพูดที่พูดไปแล้วมันคุ้นหูคุ้นหูเลยที่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มไม่ต้องขยายความต่อมันพูดแล้วเข้าใจเลยจะใช้คำพูดแบบเพื่อนเก่าวิวเลอร์เลือกข้อนิยามไว้เขาบอกว่าผมรักถ้อยคำแต่ผมรักถ้อยคำเก่าๆเพราะถ้อยคำเก่าๆเปรียบเหมือนเพื่อนเก่าเห็นหน้าครั้งเดียวก็จำกันได้ถ้อยคำเพื่อนเก่าเป็นยังไงถ้อยคำเพื่อนเก่าเป็นยังไงผมรักคุณ I love you สุขสันต์วันเกิด Happy birthday นี่คือคำเพื่อนเก่าใช่ไหมคำพูดเก่าคืออะไรคือต้องแปลต้องแปลต้องแปลเจอหน้าวิวแฮปปี้เบิร์ธเดย์คืออะไรของคุณเราต้องแปลอย่างไรไม่ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคุณสุภาพเข้าใจไหมเวลาคนตายพอตายปั๊บ I P เคยเขียนไหม I P ไม่ต้องเขียนอื่นนะเขียน I P จบทุกคนจะรู้เป็นตัวย่อIP คือไปสู่สุคติคำสังเกตคือ less than this IP less than this แต่คำตายอ่ะคำตายทั่วๆไปเขาบอกว่าคนตายคื
ือดายนะภาษาอังกฤษดายถ้าเป็นอดีตก็เป็นเดทถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็ดายแต่ความวิเคราะห์ของคนตายเขาเรียกว่าแพสโซเวหัดใช้ครับฮาราวาโจเนี่ยผมถามฮาราวาโจดีแพสโซเวตายไปแล้วอย่างเงี้ยแพสโซเวแปลว่าตายมันเพราะกว่าเดทเพราะกว่าดายผมก็เจอตรงนี้มาครับผมก็เจอโอไม่เคยเจอมีว่าเจอครั้งแรกคือมันเพราะประเด็นเพราะประดายนะครับ pass away p a หรือ s pass แล้วผ่าน away ก็คือไปแล้วผ่านไปแล้วไปแล้วไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเป็น pass away แต่ไม่ต้องออกชัดไม่ต้อง pass away นะครับมันเป็น s a pass away s a ที่มันต่อนะ p a หรือ s a w y ก็เป็น pass แล้วก็ sawayแต่ไม่ต้องชัดไม่ต้องแพสวีชัดเลยต้องแพสวีพร้อมดีภาษาเพื่อนครับแต่ถ้าอยู่ดีๆเราไม่รู้จักมาบอกกินแพสวีงงแพสวีแล้วเนี่ยคือถ้อยคำนั้นแสดงเป็นคำแปลกหน้านะเป็นคุณแต่ถ้าคำที่ไม่ต้องแปลแสดงว่าคุณฝ่ายใช่ไหมคือฝ่ายเชื่อนะก้อยสมมติว่าอ่ะก้อยสมมติมีคนบอกฝ่ายว่าก้อยครับผมรักคุณก็ผู้นี้เข้าใจไหมก้อยครับผมรักคุณเข้าใจไหมเข้าใจถ้าเกิดมีคนเดินมาหาก้อยแล้วบอกว่าก้อยครับผมเป็นนั่นเป็นอะไรผมดีใจหมดไปสำหรับท่านทุกทีคุณขยับลงเสน่ห์ใจแต่ใจผมไม่ตื่นความลงไปก็ลงไปแล้วก็คือยืนนิ่งสักพักแล้วบอกว่าอะไรคุณรู้พูดเลยว่าไม่เข้าใจมันเรียกเรื่องความแปลกหน้าไม่คุ้นก็เลยถามว่าไหนพูดใหม่ทีนี้หมายความว่าไงความใจอ๋อไม่มีอะไรหรอกต้องการจะบอกก้อยว่าผมรักคุณครับอ๋อแค่นี้แหละพูดซะเพราะอะไรเพราะคำว่าผมรักคุณเพื่อนเก่าไหมเพื่อนเก่าคำฟังแล้วก้องแรงอย่างเงี้ยแต่คุณเคยเอาลงจิตใจผมที่เกิดความปวดหัวสุดท้ายมันคืออะไรวะมันเป็นคำแปลกนะถ้าเป็นคำแปลกคำแปลกไม่ใช่คำแปลกนะภาษาท้องภาษาเพื่อนภาษาเพื่อนเก่าง่ายๆเลยนะคือภาษาท้องถิ่นใต้พูดใต้เหนือพูดเหนืออีสานพูดอีสานเข้าใจไหมนั่นแหละภาษาท้องถิ่นได้คำเพื่อนเก่าถ้าใต้พูดกับเหนือไม่รู้เรื่องละเริ่มแปลกหน้าคนเหนือไม่เข้าใจเหนือพูดกับอีสานอีสานที่ก็งงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาเพื่อนเก่าเป็นภาษาเพี้ยนภาษาถ้าเกิดไม่ใช่เพี้ยนเป็นภาษาแปลกหน้าใช่ไหมรู้จักลอยไหมลอยภาคใต้ลอยคืออะไรภาคใต้ลอยลอยคืออร่อยใช่ไหมอีสานนะลอยโอ้ลอยแอบใช่ไหมใช่ไหมไปกรุงเทพกรุงเทพเกิดสูงกิโลเมตรเกิดที่รู้สึกในไส้ใต้บอกลอยเฮ้ยว่าลอยลอยมากลอยไหมลอยไหมถามว่าลอยไหมอีสานบอกลอย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 มึงเตรียมตีเลยคือมาชวนคุณหนีที่ไหนได้ผมถามอร่อยไหมเลยไม่เลยไม่พี่สาวเลยเลยพี่สาวไม่ใช่เลยธรรมดาจอมเลยจอมเลยจอมเลยภาษาที่มันแปลกดีผมนั่งอยู่บ้านผมนั่งอยู่ที่ผมนั่งอยู่ที่บ้านลูกน้องอยู่ที่หาดใหญ่มันมีรถผลไม้เก่งๆผ่านนี่แหละไอ้น้องคิดแต่ผมพี่เราซ้ำเราซ้ำได้ไหมเราซ้ำเราซ้ำไหนว่าเราซ้ำมือไปแต่เราซ้ำเราแตงโมเราซ้ำเราซ้ำผ่านหน้าผมไปเลยนะสภาพก็ถือมะม่วงถือตับรถมาแล้วมาเดินบอกมาเลยบอกให้ไหนเนี่ยรถส้มรถส้มไปโน่นเนี่ยต้องวิ่งไปไกลผมบอกก็รถส้มไหนที่มองรถส้มผมไม่ออกรถที่ขายผลไม้เห็นไหมใต้เขาเรียกว่ารถส้มคนใต้เรียกรถขายผลไม้ว่ารถส้มไอเราก็มองรถขายส้มแต่ไม่มีรถขายส้มอ่ะเรียกรถส้มรถส้มไม่ออกรถส้มเลยนะซ่อมไม่คุ้นไม่คุ้นผมแต่งงานกับแฟนของแฟนของคุณตายนอนอยู่ตอนเช้าเขาบอกอาจารย์แคบๆกับขึ้นแคบๆกับขึ้นแคบๆกับขึ้นมันก็นอนอันไหนมันแคบๆกับขึ้นงงภาษาแคบๆเร็วๆเดาะขึ้นคือลุกขึ้นยกตัวขึ้นมาคนใต้พูดสั้นๆเนี่ยเดาะขึ้นอ๋อลุกเร็วๆจะรู้ได้ไงล่ะ
แคปแคปแคปภาษาไทยขำเดียวแต่ผมไปเจอมาทุกภาษาแล้วนะผมก็พอได้ภาษาเหนือนิดหน่อยก็คือตาเป็นภาษาเป็นภาษาตาเป็นคนสระบุรีใช่ไหมอีสานก็พอได้เพราะว่าแม่อยู่ลำคายกลางนี้ไม่ต้องพูดถึงใต้ก็พอได้แบบนี้มันก็เลยแต่ที่เจอมาทุกภาษานะผมว่าพิจารณาแล้วแบบไม่ลำเอียงนะภาษาอีสานภาษาที่แปลกที่สุดในโลกแปลกไงคือแม้แปลไม่ได้ก็ขำคือภาษาอื่นแปลไม่ได้งงแต่ภาษาอีสานแปลไม่ได้ก็ขำเหมือนเพลงความฝันอะไรพรผมชอบร้องมากแต่ผมไม่รู้เลยว่าอะไรมันเป็นสมองซึ่งมันเป็นสุขงซึ่งเก่งสมบัติอะไรของหนึ่งวะแท้ไม่ได้สมบัติคืออะไรวะสมองเซ็งเร็งมันลงมันเร็งสมองเซ็งเก่งมันปัญหาเขาไม่รู้เรื่องจริงเลยคุณรู้ไหมใครสารมือไหนสารมือคุณรู้ไหมรู้ว่าภาษาเนี่ยเดี๋ยวคุณยังไม่ค่อยรู้เลยผมไปถามแม่ผมแม่รู้ไหมไม่รู้วะมันเป็นภาษาแบบประเภทปอยไฟคือแบบบ้านนอกจริงๆอ่ะไม่ใช่บ้านนอกในเมืองนะเป็นบ้านนอกอ่ะแล้วภาษาผมเลยปืนอัดมาตั้งแต่อบรมที่หนองคายวะไม่ใช่หนองคายอุบลผมบอกพี่ถามจริงมึงคืออะไรพี่รู้ไหมไอ้พวกเนี้ยมันบอกอาจารย์ก็อาจารย์หนูภาษากลางอ่ะกินเล่าไปรู้ว่ามันหนึ่งหิวมันมึนมันก็อัดตะปวดมันอะไรนี่คือภาษาในเด็กนั่นแหละไอ้ทรงพงศ์เสกเก่งมันลงมาเล่นสูงกว่าเธอเรียนมาสิส่วนชักตัวคำเยอะเต็มซีมันต้องถอนชักตัวคำเยอะร้องเองชอบเลยพูดเลยแค่มันแปลกๆนะผมคุยเรื่องหมอกรุงเทพหมอกอีสานมาเลยจ้ากรุงเทพก็มันหมอกนะแต่อีสานเล่าเรามันเอิ่มหมูแบบนี้หมูเป็นไงพี่มันเอาหน้าจุ่มดินเอาดักสีฟ้าเอาหน้าจุ่มดินเอาดักสีฟ้าเหมือนนอนคู่เนี่ยหมูไปสอนที่หนองไปสอนที่บึงกาฬอาจารย์ไม่ใช่บุญกรรมดามันเหน็บไม่มันเหน็บเป็นไงมันไม่ใช่เหน็บธรรมดาอาจารย์เหน็บเอ็ดเล็ดเป็นยังเหน็บเอ็ดผมบอกเป็นยังเหน็บเอ็ดเหน็บก็ว่ามันแย่นะเหน็บเอ็ดเล็ดเป็นยังเหน็บเอ็ดเล็ดไม่ได้ทำแล้วบอกอาจารย์เห็นทางโคกโดนรถทับตายกันหมดแล้วนะมันเหน็บเอ็ดเล็ดทำแบบนั้นแหละเหน็บเอ็ดเล็ดภาษาใต้ภาษาอีสานแปลกดิผมเลยไปคุยเขาเขาบอกว่าคนหนองคายคนแก่นี่เขาบอกอาจารย์รู้ไหมว่าสายสารหลายขับออกมาจากเสียงสัตว์เขาเรียนแบบเสียงสัตว์มาเป็นสายสารผมรู้พวกชาวนาที่สารน่ะเขาดำนาใช่ไหมตอนช่วงดำนามีน้ำพอมีน้ำแล้วมีอะไรมาอยู่ในน้ำพวกกบเขียดปลาออกมาอาชีพเสริมของชาวนาขณะที่รอเก็บข้าวเขาก็ไปเก็บจับกบจับปลามากินเนี่ยเวลาไปจับกบจับเขียดน่ะใช่อะไรไปจับมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีสุ่มมีไฟฉายมีคลองใช่ไหมคลองรู้จักไหมคลองไอ้ชาวนาเขาก็ใส่ไฟเดินจ๋องจ๋องจ๋องเลยเตรียมจับไอ้กบมันได้ยินเสียงน้ำมาแล้วมึงโดนจับแน่ก็ร้องบอกเพื่อนเลยว่าหลบก็หลบก็เต้นหลบไปหลบมาเองไอ้อ่านเขาไม่รู้ว่าอ่านเขาหลบหลบทำไมวะหลบทำไมนี่จะหลบทำไมมันเล่นน้ำเพลินก็เลยมองเห็นชาวนาเดินมามันสงสัยไม่รู้อะไรมันก็เลยถามลั่นทุ่งเลยนะว่าเฮ้ยตัวขับเอวเนี่ยมือเสียงหนาวล็อกเนี่ยเฮ้ยตัวขับเอวเนี่ยก็ร้องอยู่เนี่ยเฮ้ยตัวขับเอวเนี่ยไอ้อื่นอ่านบอกมึงนี่เขาจะมาถึงมึงได้แค่ตักตัวมึงกินแล้วมึงจะมาร้องได้มันถามอะไรมั้ยมันถามว่าเฮ้ยตัวมันยังยังถึงอ่านอะไรเงี้ยมันถามว่าเฮ้ยโอ้นต้นข้างแอลแม่งยังมันไม่เคยเห็นห้อยโอ้นต้นคือห้อยกล่องแตกแล้วนะห้อยกล่องแตกข้างแอลคือมันหูที่เอวอะแอลคือเอวมันคืออะไรวะแม่งยังมันห้อยตัวแอลยังมันถามไอ้ตัวบอกที่ได้กลับไปกินแล้วมันยังติ้งจากผมอีกมันเลยตอบไปหาสงสัยว่าโหเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะเวลาฝนตกมันเห็นสิ่งเนี่ยนั่งได้หลบตุ้งเอาเนาะโอ้เดี๋ยวไปเนาะโอ้ก็ทั้งคืนหนึ่งนานแล้วเนาะผมไปสาวฟังเออ
ร้องเองจริงตลกดีแปลกดีไหมแล้วไอ้คนอีสานเขาเลี้ยงไก่มากเลี้ยงไก่ใครที่บ้านเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่แล้วจะถ้าอยากให้เอาไข่นะเขาจะจับปูกไก่ยกขึ้นแล้วเขาล้วงไข่มาแล้วไข่ไปขายพอจิตโตยกปูกไก่ก็หยิบไข่มาไข่ก็ตกใจแล้วก็